ัสดีครับหลังจากที่เราขึงบล็อกขึงผ้าซิลสกรีนที่บล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนของการโค้ดกาวอัดหรือขึ้นกาวอัดนะครับเพื่อที่เราจะได้นำบล็อกที่โค้ดกาวแล้วเอาไปฉายแสงนะครับทำบล็อกสกรีนต่อไปนะครับหลักการก็คือเราจะต้องเอียงบล็อกนะครับให้อยู่ประมาณ45องศาแบบนี้เอียงเล็กน้อยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอากาวใส่ในที่ปาดลาปาดกาวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการปาดกาวขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทำให้ดูนะครับการโค้ดกาวนะครับก็คือเราจะปาดขึ้นให้สม่ำเสมอนะครับให้บางที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเก็บกาวให้เรียบร้อยอีกทีนะครับตอนแรกเราเอียงบล็อกก่อนครับสำหรับผมจะปาดหน้าเดียวด้านเดียวครั้งเดียวนะครับครับสำหรับกาวอัดที่โค้ดกาวแล้วนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้ในที่มืดไม่ให้โดนแสงนะครับสักประมาณ 3-6 ชั่วโมงหรือเราสามารถจะเอาพัดลมเป่าก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้แห้งเร็วหลังจากที่กาวแห้งหรือคือรูปไม่มีอะไรติดหน้าสัมผัสมือแล้วนะครับเราก็จะนำบล็อกไปถ่าย